กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชวนคิดชวนคุยนะคะ คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ผ่านทางเพจ News ผ่านรายการชวนคิดชวนคุยนะคะส่งข้อความมาทักทายและพูดคุยกันได้รายงานตัวด้วยนะคะว่าตอนนี้สภาพอากาศที่ท่านอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่ว่าท่านมีความเห็นอย่างไรกันบ้างค่ะอาจารย์มีข่าวประชาสัมพันธ์ก็มีนิดนึงครับว่าที่คราวที่แล้วว่าหายไปรหัสที่แล้วก็คือไปอะไรนะไปร่วมประชุมประจนภัยประจนภัยร่วมประชุมเหรอประชุมของมีการทำอีกเหรอสหกรณ์เศรษฐกิจอย่างนี้มีการทำโอ้เนื้อกันคือเศรษฐกิจเป็นแย่ไงเขาเลยต้องไปเก็บสหกรณ์เก่ามาหรือฟื้นเขาเคยเลี้ยงวัวอยู่แต่ตอนนี้ดูท่าทางว่าอาชีพอะไรมันก็แก้งไปหมดใช่ไหมเขาก็เลยกลับสู่เกษตรกรฟื้นสหกรณ์ที่เขาเลี้ยงอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีอะไรเงินซื้อควายไม่ได้ไหมไม่ได้อะไรเงินซื้อควายเขากำลังจะหาวัวพันมาก็เลยฟื้นเขาก็เลยเชิญไปเป็นที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศนะโอ้โหทำไปเล่นไปดูดีจังเลยดูดีคนเยอะๆเลย700คนมากันอยากได้วัวอันนี้มาด้วยความเต็มใจใช่ไหมคะถูกต้องครับไม่ได้เกณฑ์มานะใช่เสร็จแล้วเนี่ยประธานสหกรณ์คุณตรงคามือมุติเขาก็บอกว่าเราจะรวบรวมกันแล้วคนพวกนี้ก็คือจะยื่นขอไม่ได้ขอเปล่านะเป็นเงินกู้เงินสนับสนุนอะไรก็ได้ไปซื้อพันวัวมาให้นะครอบครัวละ4ตัวเรามาเลี้ยงเขาก็ให้ผมไปอธิบายว่าเฮ้ยทำไมวัวญี่ปุ่นวากิวเนี่ยผมเคยไปอยู่มาไงก็ทำไมมันดีผมก็ที่บอกเขาเลี้ยงเนี่ยมันดื่มเบียร์และนวดด้วยฟังดนตรีฟังโมซาแล้วก็เขาเลี้ยงในคอกใช่ไหมเพราะนั้นเป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองที่เขาจะผสมไม่ข้ามสายพันธุ์เหมือนอย่างวัวฝรั่งใช่ไหมแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเขาเลี้ยงเนี่ยเขามีเอาใจใส่มันอาหารอย่างดีนะกินกันตลอดเลยแล้วก็ฟังเพลงเพลงโมซาร์ทกล่อมให้อารมณ์สุขไม่ได้กินเบียร์นะไม่ใช่กินเบียร์เพราะเบียร์กินแล้วเมานวดเขาให้กินเหล้าของญี่ปุ่นเหมือนเหล้าสาเกเลยเหล้าที่ทำเองนั่งกินกันไปคุยกันไปคือเขาบอกว่าทำไงอากาศดีอาหารดีและต้องอารมณ์ดีด้วยนี่คือเนื้อวัวมันถึงได้แพงแล้วพวกนี้เขาจะลงคะแนนให้ใครไหนนะอันนี้ถ้าผมลงไงเดี๋ยวก่อนรออีกชาติหน้าพักชาติหน้าพัฒนาเขาจะลงคะแนนให้ใครพวกนี้เขาจะเลือกใครได้สัมภาษณ์มาก่อนไหมไม่ได้สัมภาษณ์แต่ท่านที่ถามอย่างที่บอกนะคือมันมีเขาบอกเขาล็อกไปหมดแล้วอาจารย์ไอ้เรื่องการเมืองไม่ต้องถามเมื่อหรอกว่าคนนั้นแหละพักนั้นแหละเข้าใจไหมค่ะอันนี้ก็มันไม่ได้สามสี่พักไปมามันไม่ได้สามสี่พักอ่ะมันแตกจากแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยหมดแล้วแล้วก็เลยแนะนำพี่อีกเรื่องนึงปีที่แล้วออสเตรเลียมาเขาสนใจมากเพราะออสเตรเลียเนี่ยเขาส่งเนื้อวัวเนี่ยมาเวียดนามมากอันดับต้นๆเพราะว่าคนเวียดนามกินเนื้อเขาก็บอกทำไมไทยถึงไม่พัฒนาเขาชอบติดจ๋อไหมอ่ะชอบติดจ๋อนี่ไม่รู้เขาก็เลยบอกว่าเขาอยากจะมาร่วมมือแต่ปัญหาคือว่าเฮ้ยแล้วใครจะเป็นคนกลางเอาออสเตรเลียมาลงทุนทำให้ครบวงจรที่ขอนแก่นใช่ไหมแล้วก็ส่งไปเวียดนามจีนก็ได้เนี่ยแต่พอกลับมามีอุบัติเหตุนิดหน่อยข้ามไปลาวกลับมารถถูกรถพ่วงมันถอยหลังมันชนรถที่ไปรับผมนะผมก็นั่งรถจากหนองคายจะมาขอนแก่นต้องฟ้องหน่อยรถมันเต็มกลางคืนอ่ะมันดันขายตั๋วซ้ำไงและไอ้รถบขสเนี่ยเชิดชัยทัวร์เลยเนี่ยสายคนหนองคายอ่ะมันไม่ใช่มันบอกไงรู้ไหมมันมารับคนที่อุดรให้คนขึ้นมานั่งซ้อนกันอ่ะจะให้เราย้ายอ่ะทำนองนั้นอ่ะไปนั่งเครื่องแบบเครื่องบินการบินไทยไทยคือมันซ้อนคิดดูดิมันขายตั๋วมันกะเราสั้นๆปรากฏว่าไอ้คนขายตั๋วไม่คุยแล้วมาพูดจาไม่ดีไงพนักงานหวยเนี่ยต้องฟ้องเจ้าของบริษัทค่ะเจ๊เกียวหรือเปล่าเชิดชัยไม่รู้เชิดชัยทัวร์ของใครเชิดชัยรถของเจ๊เกียวเหรอเชิดชัยทัวร์มีขายรถขายอะไรด้วยคือมันมักง่ายแล้วขนส่งก็ไม่ดูอะไรคือมันขายตั๋วซ้ำกันได้ยังไงอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยความพลั้งเผลอน่ะก็เหมือนกับไทยอินเตอร์ที่ละคล้ายๆกันนั่นแหละบางทีเจ้าหน้าที่ไม่ประสานการงานนั่นแหละมันด่ากันเองว่าเองขายเองทำไมไม่บอกเองอยู่น้องขายข้าอยู่ดอนข้าต้องมาเนี่ยเสร็จแล้วดันมาลามกับเราไงว่าอย่างเงี้ยท่านย้ายเครื่องย้ายที่ไหนให้กับเป็นไปนั่งเป็นให้แม่นั่งข้างคนขับเขายี่เสริมเพราะคุณไปนิดเดียวขอนแก่นจากอุดรเดี๋ยวก็ถึงแล้วนั่งสั้นๆไม่ต้องนั่งแบบว่าดีแล้วบอกเฮ้ยแล้วเราล่ะนั่งท้ายรถเราก็เอื้อมบอกบอกว่าผมขอโทษก้นผมหนักยังไม่รู้จักว่าใครเนี่ยก้นผมหนักบอกนี่สมควรตายอย่างแล้วบอกใช่ไม่รู้เลยคือกะว่าเดี๋ยวเนี่ยจะไปซื้อเจ้าเนี่ยเขาจะขายเท่าไหร่เจ้าตัวเนี่ยก่อนจะเลี้ยงนานๆนะวันนั้นผมไปคุยกับเขาทำฟาร์มจระเข้บอกว่า
กับจระเข้ไทยเนี่ยนะที่แอร์เมสไปทำกระเป๋าไว้14ล้านเลยนะค่ะขายตัวเป็นแสนนะรู้ป่ะแต่ต้องเลี้ยงบ่อเดียวคุณต้องเลี้ยงบ่อเดียวนะห้ามไปตัวละบ่อตัวเดียวตัวละบ่อใช่ไหมตัวเดียวบ่อเดียวจะเป็นเรื่องแผลเนื้อหนังเป็นรอยเนื้อหนังเป็นรอยต้องเลี้ยงตัวเดียวบ่อเดียวมันมาแบบกัดกันอะไรต้องเลี้ยงไปทุกหน่อมเลยนะบ่อไอ้ที่ขายแอร์เมสต้องดองน้ำเกลือส่งให้เขาโอ้กระเป๋าไว้14ล้านที่ส่วนท้องมันจะทำเนี่ยนะเราทำฟาร์มจระเข้ทันไหมคะคุณต้องเลี้ยงเขามีทั้งเลี้ยงลูกเสือเลี้ยงลูกจระเข้มาทั้งหมดเลยนะเขามีเป็นแสนตัวเลยตอนนี้เพื่อทำส่งทำกระเป๋าใหญ่สุดในโลกก็พอปชรเขาก็จะเปิดฟาร์มใช่ไหมเลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้เนี่ยควายก็มีควายแห่เขาไปจมเลยควายก็เยอะเขามีลูกเสือลูกจระเข้เขาจะส่งเนื้อออกส่งเนื้อออกลูกไดโนเสาร์ก็มีนะนะลูกจระเข้แต่ตัวที่คล้ายจระเข้ก็มีรวมสรรพสัตว์โอ้ไอ้ที่การ์ตูนที่เมื่อก่อนที่เขาบ้านกันน่ะค่ะและถ้าหากฟาร์มไม่ประสบความสำเร็จก็จะส่งไปต่อเมืองนอกไปอยู่เมืองนอกกันคือต้องดูหัวหน้าฟาร์มก็เป็นอย่างไรคิดดูดิเขามีความสามารถดูแลพวกนี้ได้ไม่ธรรมดาไม่เป็นไรเขามีครบทุกแผนกใช่ไหมเลี้ยงหินถมทรายแล้วก็มีหมดส่วนคนเตรียมตัวเป็นนายกคนนอกเนี่ยนะคะก็มีคำเตือนมาจากนายสมชายศรีสุทธิยากรค่ะว่าผู้ที่รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคอันนี้ตอบทันทีว่าได้นะคะอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา88แล้วก็89ที่เขาเขียนไปแล้วให้เขียนไปแล้วใช่เพราะว่ากฎหมายกำหนดเพียงเงื่อนไขดังนี้1คือพรรคเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้1ถึง3ชื่อหรือไม่เสนอเลยก็ได้2การเสนอต้องเสนอก่อนวันปิดรับสมัคร3หากลุงจะรับลุงในที่นี้ไม่รู้ว่าใครนะคะรับได้เพียงพรรคเดียวโดยต้องมีหนังสือยินยอม4ลุงต้องไปพิจารณากฎหมายไปมาหลายมาตราหน่อยว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่างๆตามที่เขากำหนดไว้แต่ถ้าหากว่าลุงจะสมัครไม่ได้ลุงสมัครลุงจะรอเป็นนายกคนนอกเนี่ยลุงก็ระวังมาตรา28แล้วก็29เอาไว้นิดนึงเพราะอย่างแรกมาตรา29เนี่ยนะคะของพ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระทั้งนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะฉะนั้นนี่เขาเขียนตีกันทักษิณก่อนอ๋อหรอคะในเดือนเขาเขียนตีกันทักษิณแต่มันแล้วมันก็ต้องใช้กับพรรคอื่นด้วยขว้างงูไม่พ้นคอถ้าคุณไม่เป็นสมาชิกพรรคคุณจะไปครอบงำมาเสนอชื่อทีหลังเนี่ยมันขัดแย้งกันกับมาตรานี้ค่ะเพราะฉะนั้นอีตาลุงคนนอกนั้นอันนี้นายสมชัยใช้คำนี้นะตกเก้าอี้ห้ามปริปากใดๆเลยตลอดฤดูกาลหาเสียงในขณะเดียวกันมาตรา28ก็กำหนดข้อห้ามไว้อย่างน่าฟังว่าห้ามไม่ให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นควบการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจการของพรรคการเมืองในสถานที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมมาตรา29ติดคุกมาตรา28ยุบพรรคแล้วมาตราอะไรต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศอ่ะก็ผิดตรงมาตรานี้แหละก็ได้หมดได้หมดแล้วก็คุณสมชัยก็เสียดายนะจริงๆเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องการเลือกตั้งอะไรดีเป็นถึงกกต.ก่อนเขาเป็นองค์กรตรวจสอบการเลือกตั้งก่อนพีเน็ตใช่ไหมใช่ใช่พีเน็ตคือก็ตั้งบทบาทวางตัวของตัวเองก็ดีก็รู้จักคุ้นเคยกันดีทำงานด้วยกันมาเสร็จแล้วพอเป็นกต.ออกจากกกต.ก็เนี่ยเขาเขี่ยออกมาด้วยแรงอะไรไม่รู้ทำไมถึงผันไปอยู่พรรคการเมืองคือไปลดเครดิตตัวเองแล้วมันไม่มีหวังอะไรหรอกจะคิดบอกว่าเขาจะให้คุณเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรคืออย่าไปเพ้อเจ้อกับปานนั้นเขาไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎกกต.ไงเพื่อจะไปหามาจางงัดแงะเรื่องงานคุณลุงเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วแต่เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองหรือการเรื่องของข้อกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับกกต.เนี่ยเขาสามารถตอบให้ได้เขาสามารถพูดได้ผู้เชี่ยวชาญเหมือนแล้วคุณไปอยู่กับเขาเนี่ยคุณอย่าคิดว่าคุณจะได้เครดิตเลือดเพราะประชาธิปัตย์ก็มีกำหนดธรรมเนียมประเพณีเขาบอกว่าถ้าไม่จำเป็นก็ได้ให้ผมเป็นรัฐมนตรีก็ได้บ่อยงั้นเหมือนผมอ่ะถ้าผมจะไปบอกถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องให้ผมเป็นรัฐมนตรีก็ได้ไม่เป็นไรคือคุณไม่รู้ว่าในนั้นเขาก็มีเสือสิงสิงแรกของเขารู้อยู่แล้วมีหลายคนเขามีลำดับมีอะไรก็คุณอยู่ใหม่ไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคเข้าไปเป็นแล้วคุณจะรู้สึกกันแล้วกันว่าอย่างนี้เถอะการเมืองที่อยู่ในระบบพรรคถ้างั้นต้องอยู่แบบหัวเดียวกับเทียมดีก็ต้องอย่างนั้นไม่อยู่กับใครไม่ต้องยุ่งกับใครเลยนะคือคนอย่างคุณสมชายคุณไปตั้งพรรคคุณก็ได้โอ้ อยู่ยากนะตั้งทำไมเราอยู่แบบเราดีแล้วเออนั่นสิไม่ได้พูดถึงไงคุณสมชายคือเสียดายไง
เราไปลดเกรดตัวเองจากเคยเป็นถึงกกต.คือเป็นคนคุมเลือกตั้งเข้ามาแล้วอยู่ๆไปเป็นลูกน้องของพรรคการเป็นกกต.ไม่การเป็นกกต.ไม่ไหนเขาต้องมีเกรดไม่มีเกรดกกต.บางรุ่นก็มีไม่มีเกรดเลยติดคุกยังมีติดคุกยังมีติดคุกมีค่ะโอเคงั้นตกลงว่าเป็นนั้นว่ากกต.ไม่ต้องเป็นเกรดเป็นแค่หนึ่งไม่ต้องเป็นเกรดอะไรชั่วเขาอยู่ให้อยู่5ปีหรือถ้าไม่โดนยุบก่อนหน้านั้นนะแค่นั้นล่ะไม่จะมีกลุ่มวิกฤตแล้วมีเงินเดือนกินแน่นอนแล้วแพงๆด้วยแค่นั้นนะคะมาดูส่วนสวามบรรดาความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆเพราะเมื่อวานนี้ก็สิ้นสุดการรับสมัครสมาชิกความเคลื่อนที่ไม่ไหวไหมไม่มีค่ะมีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ฝุ่นตลบกันทั้งวันเลยนะคะโดยเฉพาะพลังประชารัฐที่เมื่อวานนี้เป็นพรรคเดียวเลยนะที่เปิดถึง24นาฬิกาเอาจนนาทีสุดท้ายมันไม่มีคนเลยไหมไม่มีไม่มีมันเป็นใจนะเป็นพักสะดวกรับเวลาเขาลงรับปั๊บเนี่ยเขาดูนาฬิกากันหรือเปล่าพักสะดวกรับแล้วใครไปตรวจพักสะดวกรับไม่เพราะว่านาฬิกาเขาตั้งได้ไงคะอ๋อเหรอโอ้เขาตั้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลยเวลาเราก็ไม่รู้ไม่กกต.ต้องดูในนั้นออฟฟิศเหมือนคาสิโนไม่มีนาฬิกาอ๋อเหรอเปิดไฟสว่างไม่รู้ว่ากลางวันกลางคืนอ่ะก็สรุปนะคะพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็ได้กลุ่มบ้านริมน้ำไปกลุ่มสามมิตรกลุ่มเชียงรายกลุ่มกำแพงเพชรของนายวราเทพรัตนากรกลุ่มเพชรบูรณ์ของนายสันติพร้อมพัฒน์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากลุ่มชลบุรีกลุ่มโคราชกลุ่มขอนแก่นกลุ่มนายสุพลฟองงามอันนี้เป็นอีสานตอนบนทั้งหมดนี่นะสมุนทักษิณเก่าทั้งนั้นอ่ะที่บูรณ์เนี่ยนะทั้งหมดเลยนะค่ะถ้าว่าทักษิณบอกให้มึงไปอยู่นั่นมาของกูมีปาร์ตี้ได้สามอันแล้วเมื่อก่อนนั้นนะไปอยู่กลุ่มที่เคยทำแบงค์กรุงเทพพณิชยการล้มก็ไปอยู่ด้วยกันนั่นละหมดเลยคือล้วนแต่กลุ่มที่เคยสร้างความปั่นป่วนในประเทศชาติไปแล้วเสียหายความเสียหายบ้านเมืองทั้งนั้นเสียหายกับบ้านเมืองแล้วทั้งนั้นและนอกจากนี้ก็มีในส่วนของประชาธิปัตย์ที่ย้ายมาก็คือกลุ่มนายพุทธิพงศ์ปุณณการกลุ่มวิชาการสตาร์ทอัพสายนายอุตมะและรวมถึงนปช.ก็มาเมื่อวานนี้นางจุรีพรสินธุภัยนะคะโอ้โหนี่เขามีปัญหากับพี่ชายเลยนะนิสิตอ่ะพี่ชายนี่ออกมาบอกเลยว่าผมก็ไม่ทราบเลยว่าน้องเนี่ยจะไปสมัครพลังประชารัฐมารู้ตอนวันที่คืนวันที่25พฤศจิกายนโทรศัพท์ไปก็ไม่รับนะใช่พอสมัครแล้วถึงรับถึงให้ผัวมาโทรมาหาใช่ถึงบอกว่าเนี่ยย้ายพรรคเรียบร้อยแล้วนะผมเสียใจมากเลยในนิสิตสินธุภัยบอกยอมรับว่าเสียใจมากแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรทางบ้านเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจเงินทองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเสียใจจริงหรือเปล่าแต่ว่าเงินมันมีหลายร้อยล้านนะผู้หญิงคนนี้ก็เขาบอกเนี่ยรวยมากพี่ชายบอกเลยว่าเรื่องเงินก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรดิเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ย้ายไปเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินแน่นอนเงินมาจากไหนเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ไม่เข้าใจรวยมาจากไหนไม่รู้สิภาษีภาษีเท่าไหร่มันน้องชายอีกคนวิเชียรชนินสินธุภัยอันนี้ไปอยู่พรรคอนาคตใหม่คือ3พี่น้องเนี่ยไปกันคนละแล้วเขาไม่เสียใจอ่ะนี่เขาไม่วุ่นวายอ่ะเขาไม่วุ่นวายเขาบอกว่าตัดสินใจไปร่วมงานพรรคอนาคตใหม่แต่พรรคเนี้ยยังอยู่ในเส้นทางประชาธิปไตยผมก็รับได้นี่ว่าอะไรอ๋อที่พรรคนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยเหรอไม่อันนี้เขาบอกเลยว่าพรรคเนี้ยไปในเส้นทางของเขาเรียกว่าเผด็จการแนวคิดสืบทอดประชาธิปไตยเนี่ยนะใช่พรรคเนี้ยคือพรรคฝนตกขี้หมูไหลพังประชารัฐประหารเนี่ยนะเขาบอกเป็นพรรคที่มีแนวคิดสืบทอดอำนาจเห็นไหมคุณดูดิคนอะไรเห็นไหมมารวมกันเยอะแยะไปหมดลูกน้องทักษิณเก่าสมุนทั้งนั้นคือมีทั้งลูกน้องมีทั้งสมุนมีทั้งขี้ข้าทักษิณมีทั้งคนคดคนโกงคนเลี้ยงหินเห็นไหมสารพัดทำแบงเก้งคนเผาบ้านเผาเมืองมาอยู่ด้วยกันหมดมารวมตัวกันแล้วก็จะมาเลือกท่านแล้วลุงจะมาเลือกท่านขึ้นไปเป็นนายกแล้วลุงนี่ลุงจะรับเป็นนายกลุงทั้งรัฐประหารลุงรัฐประหารอะไรพวกนี้ออกไปไม่ใช่เหรอถูกต้องแล้วลุงก็เคยรังเกียจคนเหล่านี้ด้วยแล้วลุงก็บอกแรกเลยแล้วลุงจะจัดการคนที่ไม่ถูกกฎหมายคนที่ทำเลวลุงคนยังไงทำไมลุงเปลี่ยนไปหมดแล้วทำไมลุงเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยทำไมลุงเปลี่ยนไปเยอะอย่างเงี้ยเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาลุงทำอะไรเอาไว้เยอะแยะลุงนั่งทับเอาไว้เยอะแยะลุงเปลี่ยนอะไรลุงทำไมลุงเปลี่ยนไปขนาดนี้ลุงแค่เป็นคนละคนเลยนะคนที่ดันลุงขึ้นมาคุณไม่เห็นแล้วกำนันคนนั้นน่ะก็แบบเดียวกับลุงคนนี้อ่ะเหมือนกันแหละก็ใช่แต่ว่าลุงแต่ว่าลุงนี่ตอนนั้นมาดูดีแล้วกันนะมีโอ้โหเพลงที่เขาแต่งฝันหวานเลยฟังแล้วตอนคืนความสุขโอ้โหสุขตายเลยวันนี้ความสุขที่ลุงคืนมาสุขงอมสุขสุขเป็นกบต้มสุขเลยสุขเป็นกบต้มถูกต้องนอกจากบรรดาพรรคการเมืองที่อ่านสายนักการเมืองที่บอกมาแล้วก็มีพริตตี้ด้วย MC สาวสวยเมื่อวานนี้ลุงชอบมากเลยลุงชอบใช่เพราะว่าสายอีเวนต์ไงสายอีเวนต์ต้องชอบโยกถือไฟแล้วก็ลุงเนี่ยนั่งเอียงต้อนรับ
ต้อนรับด้วยความสมัครใจเลยเมื่อวานนี้นะคะนำโดยน้องอ้อแอนางสาวนพวรรณหัวใจมากมีดมการทั้งนั้นมีดมการทั้งนั้นแหละเนี่ยขอการทำงานเพื่อประชาชนทั้งนั้นแหละคนนี้ใช่เขาบอกว่าเขาถนัดงานประชาสัมพันธ์ที่เขาเข้ามาพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาจะใช้จุดแข็งของความเป็นพริตตี้หรือ MC เนี่ยน่าจะมีปัญหานะประชาสัมพันธ์ตู่กับบ้านมีปัญหาอ๋อเหรออาจารย์น้องอาจจะเครื่องคุณไหมเปิดตัวมากเกินไปนะถ้าทำกิจกรรมพวกนี้มากเกินไปนะนี่ถ้ามีเวลาอีกนิดนะหมอนงหมอนวดมากันหมดเลยตอนนี้มีแต่นวดฝ่าเท้ามาแต่นวดแผนอนาคตยังไม่มามีแต่นวดแผนโบราณค่ะอู้แต่เนี่ยนี่มีการใส่เสื้อให้นะคะพักพลังประชารัฐนี่มีโอกาสโอบนิดหน่อยครบทุกสายคนซ้ายมือเนี่ยนะออกงานทุกงานเลยนะเนี่ยค่ะซ้ายมือเนี่ยหน้าตาเหมือนไตรภพริมพัฒน์เนี่ยออกงานทุกงานเลยแล้วยิ้มไม่เคยหุบเลยนะทุกงานต้องยิ้มแล้วเข้ากล้องทุกงานเขาอาจจะฉีดโบจำชื่อไม่ได้หน้ายิ้มค้างแบบนี้เลยนี่เลยหนังตาไม่กระดิกเลยเขาอยู่ฝ่ายนี้แหละฝ่ายประชาพันธ์ฝ่ายแผนกนี้ใช่เขาบอกนี่คือจุดแข็งของเขาเขาจะมาช่วยพลังประชารัฐนี่ลุงชอบนี่ลุงชอบกิจกรรมอย่างนี้ลุงชอบใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีการทำกิจกรรมอะไรอาจจะเห็นน้องๆกลุ่มนี้เอาเลยงั้นก็รีบเลือกตั้งเสียเลือกให้ได้นะ24กุมภาพันธ์เลือกให้ได้อ่ะแต่คุณคิดแน่ใจก็เดี๋ยวเขาจะรอปลดล็อกต้องปลดล็อกก่อนเลือกตั้งค่ะอาจารย์เดี๋ยว7ธันวาคมเนี่ยที่คสช.เขาจะคุยกกต.แล้วก็คุยพรรคการเมืองต่างๆซึ่งต้องออกพระราชกฤษฎีกาไอ้คนเนี้ยผมเมื่อก่อนไปอยู่พรรคอื่นนะมาอยู่ที่นี่ได้ไงเมื่อก่อนอยู่พรรคชาติไทยไงเนี่ยชาติไทยพัฒนาป่ะเนี่ยคุณนะคุณแต่จำชื่อไม่ได้สักทีก็เป็นโชคดีผมมากที่จำชื่อไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรเราผ่านไปเรามาดูเพื่อไทยนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้กกต.เผยเนี่ยวันสุดท้ายสมาชิกของเพื่อไทยนาลาออกกว่า100คนนะคะ โดยในส่วนของเพื่อไทยเขาบอกว่าย้ายพักมากที่สุดมาอยู่พลังประชารัฐอย่างที่บอกไป40คนที่หมอเวงบอกเดี๋ยวจะไปแปะข้างฝาเอาไว้และนอกนั้นก็น่าจะกระจายไปไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติก็น่าจะเยอะไม่เป็นไรนะพูดเดียวกันค่ะแต่ว่าคือการถ่ายเลือดที่เขาย้ายก็กลัวนั่นแหละมาตา28อะไรที่ว่ามัน29เนี่ยแหละค่ะยุบพรรคติดคุกเพราะฉะนั้นเขายังไม่พูดถึงเขารอถึงใกล้ๆเวลาปั๊บเขาก็ยื่นศาลกันขึ้นไปใช่ไหมปั๊บให้ศาลรัฐธรรมนูญว่ากันมาเลยเรื่องนี้แต่ส่วนเพื่อไทยสมาชิกที่เหลืออยู่ก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะคะซึ่งเขาบอกฝ่ายบริหารพรรคเนี่ยมีการปรับยุทธศาสตร์การหาเสียงของพรรคในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นมาพี่หนวดนี่ใครหน้าตาคุ้นอ่ะพี่วันไงพี่วันเขามาแล้วพี่วันจะมาลงเขตบางบอนค่ะว่าที่ผู้สมัครสสเขตบางบอนแต่ไม่ได้ไปอยู่พรรคพลังประชารัฐทหารใช่ไหมไม่คนนี้ยังอยู่เยอะเนี่ยพี่วันอยู่เพื่อไทยค่ะไม่ไผ่หมดเมืองการเลยนะค่ะพี่วันยังอยู่เพื่อไทยแน่นอนเขาบอกว่าตอนนี้เหลือแกนนำระดับคีแมนในการปราศัยไม่มากเพราะฉะนั้นเขาวางเอาไว้3คนหลักๆก็คือคนแรกก็ต้องเป็นประธานยุทธศาสตร์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คนที่2ก็คือพ่อในวันเนี่ยแหละร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเขาอยู่คู่กันเลยอยู่คู่กันการเมืองเป็นการเมืองอยู่คู่กันทำได้การเมืองไม่แต่เขาจะแบ่งเขตแบ่งสายกันอ๋อนึกว่าขึ้นเวทีคู่กันไม่เขาเป็นคีย์แมนคนละสายและคนที่สามก็คือพานทองแท้ชินวัตรอันนี้ขึ้นเป็นคีย์แมนเลยนะเพราะเขาบอกว่าการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อไทยของนายโอ๊คเนี่ยเป็นคีย์แมนนี่ดีไหมดีเขาบอกเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจให้กับอดีตสสที่ยังปักหลักอยู่กับเพื่อไทยเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าทักษิณไม่ได้ทิ้งพรรคไปไหนเพราะว่าเป็น DNA ที่ทักษิณส่งมายังจ่ายอยู่วะเนี่ยใช้คำนี้เลยถูกต้องค่ะคุณดูคนเหล่านี้สิก็เป็นคือที่พ่อดูดลำบากก็คือดูดผ่านลูกคุณดูกลุ่มนี้นะก็กลุ่มเดียวกันที่ไปพรรคพลังประชารัฐประหารน่ะนั่นแหละใช่ไหมใช่นี้ส่วนที่กลุ่มนี้แล้วพี่นะก็แตกแยกออกไปบอกให้ปาร์ตี้ลิสต์พรรคนี้เคยมี3ลิสต์ใช่ไหมค่ะมึงเอาไปสักลิสต์หนึ่งไปคุณรู้เปล่าว่าตกลงก็คือทางเนี้ยเขารู้ว่าพรรคเขาจะโดนยุบเขาก็เลยย้ายพวกของเขามาไว้พรรคนี้เขาจะมาฮุบพรรคนี้ยังไม่รู้ตัวอีกกล้าเปล่าวะเออใครไปฝากอีกามาฝากไว้อีกาแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาก็ไปรวมกันทีหลังแล้วมันไม่ใช่ไข่อีกาอย่างเดียวมันมีไข่อื่นในไข่งูไข่งูไข่จิ้งจกจิ้งเหลนไข่จิ้งเหลนอาจารย์พูดได้ถูกเพราะนี่เขาบอกว่าเขามีสูตรมาแล้วนะคะอันนี้แหล่งข่าวจากเพื่อไทยบอกว่ากทมจะใช้สูตร13-17เพราะมีสส30คนอดีตสสกทมที่ชนะคราวที่แล้ว10คนบวกกับ3คนที่กล่าวมาข้างต้นก็คือนายวันอยู่บำรุงอันนี้จะมาลงสสเขตบางบอนประพลเนตรลังสีสสเขตจตุจักรแล้วก็ตรีรัตน์สิริจันทโรภาสอันนี้เขตบางกะปิเขาบอกว่าเท่ากับ13คนนี้ลงในนามพรรคเพื่อไทยส่วน17คนจะลงในนามไทยรักษาชาติเพื่อไปดึงแต้มปาร์ตี้ลิสต์ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดถ้าเขตไหนที่พรรคประเมินแล้วว่าไม่ชนะถึง 80% คือประเมินว่าแพ้แน่นอนก็
็จะส่งผู้สมัครชนกันก็คือเพื่อไทยแล้วก็ไทยรักษาชาติคือที่ถ้าเรามองอย่างนี้นะถ้าว่าทักษิณยึดประเทศนี้ได้อีกรอบนึงแล้วอ่ะโอ้โหใช่ไหมคือถ้ามาเป็นประชาชนก็ของทักษิณถ้าของเพื่อไทยก็ทักษิณเขาทำเป็นวยวายไปอย่างนั้นทั้งหมดนี้ทักษิณยึดอำนาจประเทศไทยได้อีกรอบนึงแล้วไม่ว่าจะทางไหนเราก็ได้ทักษิณแน่นอนก็อยู่ในพรรคไหนก็ได้แน่นอนก็ภูมิไทยไทยก็ในก็ทักษิณเก่าแน่นอนเท่ากับว่าตอนนี้ทักษิณนี่ใช้วิธีการมาไม้เมืองทรอยเอ่ยทั้งไอ้กาไอ้กาเบาฟ้าปากไทยเลี้ยงนี่คือการรบครั้งสุดท้ายของเขาก่อนที่วัยจะล่วงเลยเขาตายแล้ว70ปีแล้วลุงจะรู้ทันมั้ยนี่เขาคิดว่าเขาจะมีเวลาที่จะสู้ต่ออีกไม่นานนักเพราะนั้นสรรพกำลังทั้งหมดเที่ยวนี้เขาจึงทุ่มเทมาลุงเป็นนักรบสีเขียวลุงรู้ทันไหมยุทธศาสตร์อย่างนี้ลุงรู้ทันไหมลุงรู้ทันเพราะว่าลุงบอกว่าลุงสนใจการเมืองแล้วเพราะว่าทุกวันนี้ลุงทำงานการเมืองอยู่แต่ลุงรู้ทันนี่คือทักษิณทั้งคนทักษิณทั้งนั้นนะแล้วไม่แปลกใจว่าทำไมเนี่ยตั้งแต่หัวหน้าพรรคลงไปเลยนะค่ะเป็นเด็กในคาถาของลูกน้องสิงเก่าก็คือลูกน้องสมคิดค่ะใช่ทั้งหมดนี่นะที่นั่งอยู่ทั้งโยกไปโยกมาเนี่ยคือคนทักษิณทั้งนั้นน่ะถ้าว่าเป็นพรรคไทยรักษาชาติพวกทรงประไทยทั้งหมดมาลงกันแล้วคือทักษิณกลับมายึดประเทศไทยได้อีกรอบแล้ แล้วที่ยึดอำนาจนั้นเนี่ยคุณคิดว่าใครหนุนอยู่ข้างหลังคะก็ทางเช่าดิแล้วทางเช่ามาจากไหนอ่ะก็ทางเช่ามาจากที่นี่ละแล้วคุณตู่นี่ทักษิณก็พูดว่าไงล่ะพอใจมากเอ้าแล้วคุณคิดว่าเขาทำมาทั้งหมดเพื่อใครอ่ะก็นี่ล่ะก็เพื่อพูดเดียวกันคุณเข้าใจยังอ่ะใช่สิเขาหรอเขาก็ทำให้เขาดีขึ้นไงใช่เพื่อเขาจะได้กลับมาไงใช่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้คนนั้นดูดีขึ้นโอ้มันลึกซึ้งแบบนี้โอ้โจนี่คือการเมืองเนี่ยของเรื่องของซุนบูคุณต้องไปศึกษาเรื่องพวกนี้เขาวางกันซับกันซ้อนกาวาปลาไข่กาเลี้ยงมาแล้วสุดท้ายเนี่ยจบตรงนี้จบไหมค่ะเห็นไหมคุณอย่าไปเถียงเลยพักนั้นดีพักนั้นดีไปสู้เขาไม่ได้หรอกจะพลังงานเอ่ยอะไรเอ่ยโทรคุณไปปั่นไปเธอพวกนี้ไม่มีฟังคือจริงอยู่เราจะหาว่าเราไม่สู้เราพูดมานานแล้วเขาไม่ฟังหรอกเราฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตือนให้ชาวบ้านเขารู้บอกว่าจะว่าเป็นประชารัฐประหารพักอะไรแล้วแต่น่ะคือทักษิณทั้งนั้นแหละจะทักษิณใหม่หรือทักษิณเก่าเท่านั้นแหละถูกต้องเขาแปลงโฉมมากลายละวันนี้คือที่เราพูดอย่างนี้เพราะว่ามันชัดเจนขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนั้นหลังจากนั้นเราอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองก็ลงถึงอ้ามือลุงอ้ามืออ้ามือนี่ไงบอกเฮ้ยมันมาเยอะอย่างนี้มันเป็นอย่างที่ไอ้โสพลไอ้ชัดเทวานไอ้ชายพันธุ์มันพูดหรือเปล่าวะอย่างนี้นะอันนี้นอนตีนกันหน้าผากแล้วนะอุ้งลุงจะไม่รู้ตั้งแต่ต้นเลยเหรอคะลุงเขาอาจจะเป็นหล่อนทางการเมืองก็ได้รู้ได้ไงล่ะเคยยินคำว่ากิ้งกือตกท่อมั้ยลงเรียนเตรียมทหารไม่ได้สอนมาหลักสูตรตรงนี้ไม่มีคือเขาไม่ประสบการณ์ทางการเมืองยิ่งรักมี43วันอ่ะนี่ไม่มีมาเลยอ่ะไม่มีสักวันนึงอ่ะแต่เขาไม่มีในตอนแรกแต่เขามาสะสม4ปีนะมันเป็นการที่เขาอยู่ในเขาคิดว่าเขาคุมเกมได้แต่สุดท้ายก็นี่ล่ะแต่ก็ยังไม่ใช่การเมืองเขาไม่มีเวลาศึกษาหรอกเขามัวแต่ร้องเพลงมัวแต่แต่งเพลงแล้วก็ไปอีเวนต์แล้วก็เดินทางต่างประเทศไปโชว์โฉมแล้วก็บอกว่าทุกคนต้อนรับเขาดีเดินต่างประเทศก็เหมือนคุณน้องปูเหมือนกันอ๋อเดินสายไม่แพ้กันก็เหมือนคุณน้องปูเหมือนกันวันนี้ไปอยู่เบอร์ลินใช่ไหมใช่วันนี้ไปเยอรมันแล้วค่ะกลับมา29พฤศจิกายนก็เปิด YouTube ฟังได้นะรายการนี้ที่เยอรมันกูเชื่อว่ามีคนจดแล้วก็ไปบอกเขานะคะฟังไว้ละกันนะคะแต่ว่าสถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเราไปดูความเคลื่อนไหวของคดีความต่างๆทั้งในส่วนของโรงพยาบาลพระราม2ป้าทุบรถด้วยเมื่อวานนี้นะคะมีกรณีของป้าทุบรถที่ฟ้องของคนที่ขับรถไปขวางหน้าบ้านป้านะคะศาลตัดสินแล้วเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวมาดูคำตัดสินกันค่ะช่วงหน้าค่ะ